เวลา16นา,า44นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพร,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 ระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สเสด็จแทนพระองค์ไปยังวชิราว,วิทยาลัยเขตด,ดุสิตกรุงเทพมหานครในการนี้ทรงวางพุ่มดอกไม้และทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลา้าเจ้าอยู่หัว จากนั้นเสด็จไปยังหอประชุมบัชราบุตรวิทยาลัยในการพระราชทานประกาศสิริบัตรทุนการศึกษาและรางวัลแก่นักเรียนและบุคลากรวัชราบุตรวิทยาลัยประจำปีการศึกษา2565ในการนี้พระราชทานเข็มเพชรแก่ผู้ทำคุณประโยชน์ให้แก่โรงเรียนจำนวนหนึ่งคนคณะกรรมการผู้ทรงคนนุณวุฒิที่ครบวาระการดำรงตำแหน่งคณะกรรมการอำนวยการจำนวนห้าคน พระราชทานเสื้อครุยอาจารย์แก่คณะกรรมการผู้สรงคุณวุฒิใหม่ใน,นคณะกรรมการอำนวยการซึ่งสงพระกรุณาาประหรดกราบประกรมอมให้ดำรงตำแหน่งจำนวน3คนบุคลากรผู้ปฏิบัติหน้าที่สนองพระเดชพระคุณคณรบตามกำหนดเวลารับพระราชทานโลก,กเกษียณอายุจำนวน5คนเข็มเพชรจำนวนหนึ่งคนและเสื้อครุยอาจารย์จำนวนหคนบุคลากรใหม่ถวายตัวจำนวนสาคน จากนั้นพระราชทานประกาศนียบัตรแก่นักเรียนที่สำเร็จการศึกษาประจำปี2565จำนวน90คนพระราชทานรางวัลเรียนดีแก่นักเรียนจำนวน32คนพระราชทานทุนการศึกษาแก่นักเรียนจำนวน24คนพระราชทานรางวัลการเรียนวิทยาศาสตร์จำนวน1คนถ้วยรางวัลชนะเลิศการแข่งขันกีฬาจำนวน9ถ้วยและถ้วยพระราชทานรางวัลการแข่งขันระเบียบเถวาจำนวน2ถ้วย โอกาสนี้พระราชาทานพระโอวาทความตอนหนึ่งว่าน่าชื่นชมอย่างยิ่งที่ได้ทราบว่าวชุราบุทธวิทยาลัยมีแนวทางในการเสริมสร้างให้นักเรียนล้พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องเพราะสิ่งนี้เป็นปัจจัยสําคัญที่ทําให้คนเรามีความรู้ความสามารถสูงขึ้นและมีคุณสมบัติพร้อม อันจะนำมาซึ่งความสำเร็จทั้งในชีวิตและกิจการงานจึงขอให้ในักเรียนทุกคนหมั่นพัฒนาตนเองอยู่เสมอพร้อมทางยึดมั่นในความซื่อสัตย์จริตและความเสียสละให้สมกับเป็นสุภาพบุรุษตามแบบฉบับของวัชวระวุตวิทยาลัยหากทุกคนสามารถปฏิบัติได้ดังที่กล่าวเชื่อได้ว่าแต่ละคนจะเติบโตขึ้นเป็นพลเมืองที่มีคุณภาพและเป็นกำลังในการสร้างสารรค์คุณประโยชน์ให้แก่ชาติบ้านเมืองได้สืบไป ภายหลังพระราชทานพระโอวาสนักเรียนที่จบการศึกษาทั้งหมดได้ร่วมกันร้องเพลง Graduate Song Goodbye และเพลงอีก40ปีจากนั้นนักเรียนที่สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่6กได้ร่วมกันเข็นรถยนต์พระที่นั่งส่งเสด็จอันเป็นประเพณีที่เริ่ม,มตั้งแต่สมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวโดยทรงประจักษ์ในความจงรักภักดีของนักเรียนจึงมีพระราชดำริให้โรงเรียนรักษาธรรมเนียมนี้ไว้จบจนปัจจุบัน วัชวราวุฒวิทยาลาัยเป็นโรงเรียนประจำชัยล้วนถือกำเนิดขึ้นมเมื่อปี2453เดิมชื่อโรงเรียนมหาดเล็กหลวงซึ่งพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรโดเกล้าโปรโดกระหม่อมให้สร้างขึ้นแทนการสร้างบัฟประจำรัชการโดยมีพระราชประสงค์ให้เป็นสถานศึกษาที่จะสร้างคนให้เป็นพลเมืองที่ดีของชาติ